สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่จะมาชมเหรียญกันเนาะค่ะว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะคะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของเงินตรานะคะแต่ละยุคนะฮะอันนี้เหรียญ1บาทนะฮะรัฐบาลไทย2509โอ้ตายแล้วนะจันยังไม่เกิดเลยนะฮะอันนี้เพิ่งแกะกล่องออกมาดู2509นานนมมากเนาะค่ะแบงคอก1966นะฮะสองพันห้าร้อยเก้าต่อมานะคะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะพระชนมายุ3รอบนะก็จะเป็นสัญลักษณ์ตอนนี้สวยดีนะรัฐบาลไทย1บาทไปนะคะรัฐบาลไทย2505โออันนั้น2509อันนี้2505นะ56789 56789 4ปี5ปีถึงได้ออกเหรียญนั้นมานะฮะอันนี้นานกว่าเป็นตราแผ่นดินนะคะ1บาทต่อไปนะคะอันนี้รัฐบาลไทย2517นะฮะที่ว่าเป็นครุฑเนาะที่ว่ามีพลังอำนาจหรือมีมนต์ขลังนะคะเพราะพิธีการสร้างหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะตลอดจนถึงวันเดือนปีการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมีความเชื่อว่าเหรียญนี้นะคะมีกริดานุภาพนะฮะป้องกันอำนาจชั่วร้ายนะฮะสิ่งต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นพูดผีปีศาจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือการแก้ภัยพิบัติต่างๆที่เป็นเหมือนลักษณะที่ทางอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เขาว่าเหรียญนี้ดีนะฮะแต่พระยาครุฑนี้สวยนะเป็นธรรมชาติมากเนาะอันนี้อาจารย์ก็มีหลายเหรียญเหมือนกันเก็บไว้ดูศึกษานะคะต่อไปหกสิบพันศาสองบาทนะสองห้าธันวา2530นะยุคนั้นก็เริ่มเฟื่องฟูและเริ่มรู้จักกันเริ่มรู้จักเงินเริ่มเห็นเงินตัวใหม่มาแล้วก็เก็บนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเห็นเงินเนาะแล้วรัฐบาลผลิตมาแล้วก็โอ้เห็นเป็นตัวเงินก็หน้าตาแปลกๆแล้วก็เก็บไว้รัชกาลที่9กับรัชกาลที่6นะประเทศไทย72ปีการสหกรณ์แห่งชาติ26กุมภาพันธ์2531นะอันนี้2บาทนะฮะอันนี้เพิ่งเคยเห็นรัชกาลที่9กับรัชกาลที่6
พราะเก็บไว้หลายเหรียญเราก็ไม่รู้ว่าเก็บอะไรไว้บ้างนะไม่รู้ว่าเก็บอะไรไว้บ้างนะต้องมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วอัดเป็นวิดีโอไว้แบบเนี้ยก็ดีจะได้เห็นนะฮะจะได้เห็นว่าอ๋อมีแบบนี้นะคะอันนี้ประเทศไทยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่92บาท8 9 10 11 12 13 14 17ธันวาคม2528อาจารย์เกิด2527นะฮะอันนี้ออก2528 2บาท อันนี้ในหลวงรัชกาลที่10เนาะค่ะตอนท่านเป็นมงกุฎราชกุมารนะฮะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชตอนท่านทรงเป็นหนุ่มนะรูปงามนะคะอันนี้2บาทนะประเทศไทย36พรรษาที่8กรกฎาคม2531นะครับประเทศไทยอาจจะเป็นตราของท่านในสมัยนั้นนะฮะโอเคขอบคุณค่ะรีวิวเหรียญนะคะ